วันนี้เราก็อยู่กันในเกม Minecraft กันอีกแล้วแต่วันนี้นะพี่เคนไม่ได้มาเล่นเกม Minecraft ธรรมดาล่ะเพราะวันนี้เดี๋ยวพี่เคนจะมารีวิว5อันดับ Texture Pack ที่พี่เคนชอบที่สุดกันนะก็จะเป็นของ Minecraft เวอร์ชั่น 1.14.4 กันนะแต่ละอันเนี่ยรับประกันเลยว่าสวยๆทั้งนั้นเลยเน้นสมจริงนะรอบนี้แต่ละอันนี้นะใส่เข้าไปเนี่ยจำเกม Minecraft ไม่ได้เลยล่ะโอเคถ้าอย่างนั้นจะมีอันไหนกันบ้างนะเราไปเล่นกันเลยมาแล้วนี่เลยแบบเพียวๆไม่ได้ใส่อะไรเลยเนาะดูซีมันดูแห้งๆไงก็ไม่รู้ล่ะวันนี้พี่เคนก็จะมารีวิวเท็กเจอร์แพ็กใช่ไหมถ้าอย่างนั้นพี่เคนก็ขอใส่เชดเดอร์หน่อยแล้วกันเนาะภาพจะได้สวยๆนี่เลยเดี๋ยวเลือกแป๊บนึงนะนี่เชดเดอร์ด้วยโอเคเราจะเพิ่มแสงเข้าไปให้เกมหน่อยเนาะมีน้ำด้วยล่ะไหนดูซินี่เลยโอ้โหฟ้าสว่างสดใสดูดิหญ้าพริ้วเลยอะยกเยกได้ด้วยแต่ก็ยังเหลี่ยมๆเป็นไมค์คราฟอยู่เนาะโอ้แสงเงาเขาสวยขึ้นเยอะเลยอุ้ยดูนั่นดิต้นไม้อะพริ้วไหวได้ด้วยนะโอ้เจ๋งสุดๆเป็นเลยอะแต่มันก็กินแรมเครื่องเหมือนกันนะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่เคนไปลองเทเจอร์แพ็คตัวแรกกันดีกว่าเนาะนี่เลยอันนี้ก็เป็นเทเจอร์แพ็คทั้งหมดของพี่เคนนะใส่ไว้เยอะแยะเลยล่ะโอ้โหมีของหลายเวอร์ชันเลยถ้าอย่างนั้นขอลองอันนี้ก่อนละกัน Default 3D High Resort Pack โอ้อันเนี้ยจะเปลี่ยนทุกอย่างของเราให้เป็น 3D ไปหมดเลยนะเอาไปดูกันดีกว่าฟลึบมาแล้วนี่เลยอุ๊ยหญ้าก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะอะไรเปลี่ยนบ้างอะเดี๋ยวไปดูดีกว่าอุ้ยนั่นไงหลังคามันดูแปลกไปนะโอ้ดูชิ้นส่วนหินดิชิ้นส่วนหินน่ะเป็นเหลี่ยมๆเลยอุ้ยดูไม้สิโอ้โหมันเป็นสามมิติออกมาเลยล่ะนี่โอ้โหก้อนหินน่ะมันเป็นเหลี่ยมๆออกมาเลยนะเนี่ยโอ้โหสมชื่อ 3D จังเลยเดี๋ยวดูไม้สิแต่ไม้ไม่ค่อยออกเนาะโอ้ดูประตูนี่ดูประตูด้านข้างสิโอ้โหเห็นเป็นลายเลยล่ะเจ๋งดีเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวลองดูข้างในสิข้างในจะเป็นยังไงนะโอ้โหดูแผ่นไม้สิเท่ไปเลยนะเนี่ยเห็นเป็นริ้วๆเลยอะโอ้โหเป็นแผ่นๆเลยโอ้โหนี่ดูทอสสิรั้วก็เป็นเหมือนกันนะอู้เป็น 3D จริงๆด้วยล่ะกระจกยังเป็น 3D เลยอุ้ยเท่ๆๆอันนี้พี่เคนชอบนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูตรงอื่นกันดีกว่าอุ้ยดูบ้านหลังนี้สิโอ้ชิ้นส่วนดินน่ะมันมีหญ้าเป็นแหลมๆด้วยนะอู้แปลกดีเหมือนกันนะโอ้เจ๋งๆๆอันนี้ก็สวยดีเนาะโอ้อิฐแดงว้าวเป็นอิฐแดงจริงๆด้วยอ่ะเรียงๆออกมาเลยโอ้โหอุ้ยเหมือนอิฐแดงของจริงเลยล่ะอุ้ยดูดอกไม้ยกเยกสิโอ้เป็นสี่เหลี่ยมเลยน่ารักจังยกเยกได้ด้วยนะเนี่ยแม้กระทั่งเสาอ่ะยังเห็นเป็น 3D ออกมาเลยโอ้โหเท่อย่าบอกใครเลยนะเนี่ยแต่ว่าต้องกินแรมเครื่องมากๆเลยนะเนี่ยอันเนี้ยแต่ก็สวยเนาะอุ้ยดูชิ้นส่วนหินนี่โอ้โหเหมือนไม่ได้หินจริงๆเลยอ่ะเห็นหินเป็นแผ่นๆเลยนี่บ่อน้ำอุ้ยน้ำพลิ้วเชียน้ำพลิ้วนี่น่าจะเป็นของพวกเชดเดอร์เนาะโอเครวมๆแล้วสวยมากเลยล่ะอันเนี้ยพี่เคนชอบมากๆเลยแล้วก็นี่หิมะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะ นี่มันใช้อันเดียวกับกองหญ้าหรือเปล่าเนี่ยทำไมหิมะถึงมีแผ่นๆออกมาด้วยล่ะ อันนี้แปลกนะเนี่ยหรือ QC โอ้มาดูในปราสาทกันดีกว่าดูสิครับชิ้นส่วนหินกับชิ้นส่วนพรมสีแดงนะดูดิมันเข้ากันมากๆเลยล่ะเหมือนของจริงเหมือนในหนังเลยอ่ะโอ้โหเหมือนหลุดมาในหนังเลยก้อนหินเนี่ยเห็นเป็นก้อนๆเลยเนาะไหนไปดูข้างนอกกันดีกว่าโอ้แสงสวยจังโอ้ดูสิโอ้อันนี้พี่เคนชอบปะเนี่ยแต่ไปเล่นจริงจะไหวไหมเนี่ยสงสัยแมปบึ้มแน่ๆเลยไหนลงมาดูทางนี้ดีกว่าโอ้ดูน้ำสิมีน้ำตกด้วยล่ะโอ้โหพริ้วๆเลยมาเดี๋ยวเรามาดูชิ้นส่วนอื่นกันบ้างดีกว่าเนาะไหนดูซิชิ้นส่วนอื่นจะหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะโอ้เปลี่ยนไปหลายอย่างเลยเนี่ยไหนดูบล็อกทองสิโอ้มีเป็นทองเม็ดๆเลยอ่ะเป็นเม็ดๆออกมาข้างนอกเห็นเลยนะเนี่ยโอ้เท่ๆๆไหนอันอื่นล่ะอันอื่นมีอะไรบ้างนะแล้วนี่ล่ะลาพิสโอ้ก็คล้ายๆกับทองอยู่เนาะอันนี้ก็แปลกดีจังเลยอ่ะอันนี้พี่เคนก็ว่าสวยดีเหมือนกันนะด้านอื่นล่ะมีอะไรเจ๋งๆไหมนะโอ้ก้อนหินมอสว้าวอันนี้ก็สวยเนี่ยอันนี้ถ้าทางจะเอาไปทำหินหน้าบ้านนะคงเท่มากเลยล่ะวางเยอะๆก็ดูดีเหมือนกันนะไหนมาดูอันอื่นต่อดีกว่ามีอะไรเจ๋งๆอีกไหมนะอันนี้ก็เจ๋งดีเหมือนกันนะเอ๊ะนี่โอ้โหฟักทองเดี๋ยวลองวางดิโอ้โหเป็นฟักทองแกะสลักเลยอ่ะโอ้ยน่าเฮียมมากโอ้โหตาดุมากเลยโอ้โหเป็น 3D เลยมีจุกด้วยอุ้ยอันนี้เท่อ่ะโอ้อย่างนี้น่ามาสร้างบ้านวันฮาโลวีนนะเนี่ยเทเกอร์แพ็คอันนี้ก็ใช้ได้เลยนะเนี่ยไหนดูซินี่มีเตาหลอมด้วยฮึบโอ้เท่ดีจังเลยอ่ะเห็นไม้เป็นแท่งๆเลยนะเนี่ยมีรูข้างในด้วยแล้วพวกกลองล่ะนี่เตาคราฟนี่เลยลองวางสิโอ้โหเห็นเป็นเลื่อยกับค้อนนะโผล่มาเลยนะเนี่ยแล้วข้างบนนั่นกระดานหมากรุกเหรอเนี่ยอุ้ยต้องหาคนมาเล่นด้วยแล้วไหนต่อไปอู้ของปวดพี่เคนนี่เลย TNT ฮ่าฮ่าขาดไม่ได้เลยอุ้ยมีสวิตช์ด้วยไหนลองวางสิ TNT โอ้โหเห็นเป็นบ้องๆเลยอะ
โอ้มันระเบิดจริงๆด้วยดูดิข้างบนมีเชือกด้วยนะไหนลองสินี่สวิตช์คันโยกฮึบนี่ไหนลองติดกับ TNT สิฮึบอ้าวเอ้ยจะระเบิดแล้วแย่แล้วบึ้มโอ้เป็นรูเลยขอโทษนะบ้านใครเนี่ยไหนลองวางลูกสูบสิจะเป็นยังไงนะแล้วก็นี่เลยสวิตช์ด้วยฮึบโอ้ดูการลูกสูบสิมันมีเป็นลายช็อคอัพแท่งๆข้างในด้วยนะคนทำนี่ใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆมาด้วยนะเนี่ยมีอะไรอีกนะนี่เลยอุ๊ยอันนี้ท่าทางจะเจ๋งนะเนี่ยเลสโตนแลมป์ไหนลองวางสิฮึบอู้มีลายด้วยนี่เลยต้องลองเปิดไฟซะหน่อยฮึบโอ้โหสวยจังเลยอ่ะว้าวเห็นเป็นลายชัดเจนเลยนะเนี่ยโอเคเทคเจอร์แพ็คอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เนาะสวยๆทั้งนั้นเลยโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาลองเทคเจอร์แพ็คอันถัดไปกันดีกว่าเนาะนี่เลยต่อไปอันไหนดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเลือกก่อนฮะอันนี้ก็แล้วกันนี่เลยโอโซครับนี่พี่เคนอ่านชื่อถูกไหมเนี่ย อ่านชื่อผิดขออภัยนะครับนี่เลยลองอันนี้ดีกว่าเนาะฟลึบมาแล้ว wow. โอ้โหเป็นลายไม้เลยล่ะไหนดูสิว้าวเมืองดูสวยขึ้นเยอะเลยอ่ะโอ้ดูต้นหญ้าสิต้นหญ้าก็เปลี่ยนไปด้วยนะดอกไม้ด้วยอุ๊ยเป็นพุ่มๆเลยน่ารักเชียว ไหนไปดูข้างนู้นสิโอ้ต้นไม้ก็เปลี่ยนไปเห็นเป็นใบไม้เลยล่ะโอ้อันนี้ก็สวยอ่ะเนี่ยไหนไปดูต้นข้างบนดีกว่านี่เลยโอ้ที่เจ๋งสุดเถาวัลย์เลยล่ะนี่เป็นเส้นๆเลยโอ้เห็นลายชัดเจนเดี๋ยวลองทุบต้นไม้ดูสิว้าวเห็นเป็นลายตาไม้เลยล่ะเขาทำลายสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยอันเนี้ยโอเคถ้าอย่างนั้นขับไปดูในเมืองกันดีกว่าไหนดูสิโอ้โหแหลมสวยจังเลยอ่ะสวยกว่าเมื่อกี้อีกอันเนี้ยโอ้เห็นเป็นลายเลยเว้ยดูหน้าต่างสิถัดดอแน่ๆเลยว้าวหลังคาหินแล้วเนี่ยโอ้อันนี้ก็สวยนะสวยสู้เมื่อกี้ได้เหมือนกันนะเนี่ยไหนดูสิโอ้โหดูพุ่มไม้สิเจ๋งๆทั้งนั้นเลยโอ้ชิ้นส่วนไม้สีขาวก็สวยดีเหมือนกันนะอันเนี้ยเห็นเป็นลายไม้คล้ายๆของจริงเลยล่ะไหนแล้วเข้าไปดูในบ้านกันดีกว่าโอ้นี่ดูประตูสิดูทางเท้าสิอิฐแดงก็สวยนะว้าวท็อตเนี่ยยังกะของจริงเลยล่ะไหนดูข้างในสิโอ้เตาผิงโอ้โหอิฐแดงเท่จังเลยว้าวห้องดูสวยสมจริงขึ้นตั้งเยอะเลยนะเนี่ยโอ้โหอันนี้เจ๋งสุดดูหีบเก็บของสิครับว้าวเหมือนของจริงเลยล่ะเป็นหีบไม้เลยนะเนี่ยกล่องคราฟก็สวยใช่ย่อยนะวิดูโต๊ะสิเป็นโต๊ะไม้จริงด้วยโอ้ไม่ธรรมดาเลยประตูก็สวยนะมีกระจกด้วยล่ะไหนไปดูตรงอื่นกันดีกว่านี่เลยโอ้ชิ้นส่วนอีกก็สวยนะอีกขาวกระจกก็เข้าลายกันด้วยล่ะไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยวิดูขอบหน้าต่างนี่สิว้าวแท็บดอโอ้โหสวยจังเลยอ่ะเหมือนหน้าต่างจริงๆเลยล่ะโอ้นี่เลยบ้านในฝันเลยนะเนี่ยไหนขึ้นไปดูบ่อน้ำสิบันไดหินก็สวยเหมือนกันนะอุ้ยลายชัดดีจังโอ้โหน้ำพลิ้วๆอีกแล้วลายดูเป็นธรรมชาติดีจังเลยว้าวแม่น้ำล่ะโอ้ดูสิมีลายกรวดหินนั้นลาดทางมาถึงทางนี้เลยโอ้โหนี่เป็นท่าไม้ใช่ไหมเนี่ยโอ้น้ำพลิ้วสวยจังเลยอ่ะเหมือนของจริงเลยนะเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วอยากกระโดดลงไปว่ายน้ำจังเลย โอ้ชาวบ้านสวัสดีครับโอ้โหนี่เป็นช่างเหล็กอ่ะเนี่ยโอ้ชุดเท่เชียวปิดตาข้างหนึ่งด้วยไหนไหนไหนไปดูประสานกันดีกว่านี่เลยไหนดูซิลายก้อนหินเขาชัดเจนดีจังเลยเนาะเห็นแล้วดูเป็นหินโบราณดีจังเลยอ่ะเข้ากับประสาทดีเหมือนกันนะเนี่ยไหนเรากลับเข้าไปดูในประสาทอีกรอบดีกว่าทำไมจะเป็นยังไงนะโอ้โหดูสิอันนี้เขาทำให้มีแสงลอดผ่านช่องว่างมาด้วยนะว้าวเหมือนของจริงเลยล่ะวิ่งเทระเบิดเลยแล้วนี่ล่ะดูแสงข้างหลังสิโอ้โหสว่างดีจังเลยไหนไปดูทางนี้ดีกว่าทางนี้น่าจะเห็นชัดเนาะอื้อหือลายหินดูสิพอมันอยู่รวมๆกันเป็นปราสาทเนี่ยมันดูดีจังเลยเนาะเฮ้ยหัวคริปเปอร์หัวซอมบี้โอ้โหน่ากลัวมีแต่หัวโอ้เขียวอื้อเลยไหนมาลองดูพวกฟาร์มเกษตรกันบ้างดีกว่านะนี่เลยโอ้โหดูสิเป็นใบๆได้ล่ะอันนี้น่าจะเป็นบีทรูทเนาะฝั่งนี้ก็แครอทโอ้โหเหมือนของจริงเลยแล้วนู่นล่ะมีต้นข้าวสาลีด้วยเหรอเนี่ยว้าวพริ้วๆเลยโอ้โหเหมือนที่พี่เคยเห็นของจริงเลยนะเนี่ยและอันนี้น่าจะเป็นฟักทองกับแตงโมเนาะว้าวไม่ธรรมดาเลยนี่เลยถ้าอย่างนั้นเรามาลองดูชิ้นส่วนอื่นกันบ้างดีกว่าเนาะจะมีอะไรเจ๋งๆไหมล่ะนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวดูซิพวกบล็อกไม้โอ้ลายเท่นะเนี่ยไหนไหนไหนโอ้โหแต่ละอันเนี่ยดูสมจริงมากเลยเนาะแล้วนี่ล่ะเดี๋ยวลองดูก้อนทรายสิว้าวโอ้โหขาวละเอียดดีจังเลยล่ะดูดิมีลายคลื่นเลยนะเนี่ยอู้อันนี้พี่คิงก็ชอบมากเลยนะอันเนี้ยลองดูอันอื่นกันต่อดีกว่า
นี่เลยแล้วบล็อกไม้ล่ะฮึบนี่เลยโอ้โหลายไม้ข้างในเนี่ยดูเหมือนของจริงมากเลยเนาะคนทำนี่เขาเก่งมากๆเลยไหนไหนไหนดูสิมีอะไรเจ๋งๆอีกไหมนะแล้วก็นี่เลยโอ้โหบล็อกแบกมาว้าวเหมือนหลุดไปจากหนังแฟนตาซีเลยนะเนี่ยโอ้โหมีแสงวุ้งฟิ้งอยู่ข้างในด้วยล่ะอันนี้พี่คิงก็ว่าสวยมากเลยนะไหนดูหน้าถัดไปสิพวกต้นไม้เป็นไงมั่งฮ่านี่บันไดโอ้โหลายน่าสนใจนะเนี่ยเดี๋ยวลองมาติดสิโอ้นี่เลยโอ้โหมันในหนังเดินหลังเดินลิงเลยอ่ะโอ้ดูดิมีเชือกผูกด้วยนะเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยด้านอื่นล่ะมีอะไรอีกไหมนะไหนดูสิดูสิโอ้ TNT ขาดไม่ได้เลย ลืมได้ยังไงแล้วก็นี่เลยโอ้อันนี้ก็สวยนะบล็อกประตูไหนมาลองวางดูดีกว่านี่เลยอย่างแรก TNT ก่อนฮึบนี่เลยโอ้โหดูสิมันมีลูกระเบิดอยู่ข้างในด้วยนะเนี่ยโอ้โหเต็มกล่องเลยโอ้ยอนุภาพแรงและนี่ล่ะประตูด้วยโอ้โหนี่ได้เป็นประตูกระดาษเนาะโอ้อันนี้ก็สวยแล้วก็อันนี้นี่เป็นประตูกระจกโอ้โหเท่เชียว wow. กระจกนั้นรูปไข่แล้วนะน่ารักจังเลยเนี่ยเหมือนในหนังเลยแล้วก็นี่ล่ะรางรถไฟโอ้อันนี้ก็เก๋นะฮะมีปีกด้วยไหนลองสิปีกนี่เลยใส่เลยโอ้โหเหมือนปีกจริงๆด้วยอ่ะสีขาวด้วยอุ้ยเหมือนปีกนกเลยเอาล่ะไปลองกันเลยยัคฮู้นี่บินแล้วบินแล้วไปแล้วโหเท่เนี่ยอันเนี้ยโอ้สุดยอดอันนี้ไปแต่งคอสเพลย์ได้เลยเนาะแล้วอื่นล่ะไหนไหนไหนพวกไข่อย่างอื่นก็ยังธรรมดาอยู่เนาะพวกอาหารก็ไม่เปลี่ยนอะไรมากมายนี่มีชุดด้วยโอ้โหชุดเกราะดูเป็นชุดเกราะจริงๆเลยล่ะไหนลองดีกว่านี่เลยลองใส่สิฮึบฮึบนี่ใส่เสื้อด้วยแล้วก็ใส่หมวกด้วยโอเคโอ้โหเป็นชุดก็อัศวินเลยล่ะว้าวไดมอนด์ด้วยนะเทปล่ะฮ่ามีดาบด้วยอุ้ยหน้ามืดโอ้โดนเฉดด้วยทำให้หน้ามืดเลยล่ะโอ้แต่โดยรวมเจ๋งมากเลยเนาะมาลองอื่นกันต่อดีกว่าเนาะต่อไปเอาอะไรดีนะเลือกก่อนเลือกก่อนโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยล่ะเดี๋ยวนะพี่เคนขอเลือกก่อนฮะอันนี้ก็แล้วกัน X Special Photo Lism ว้าวอันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะขอบอกนี่เลยมาแล้วดูสิจะเป็นยังไงฮึบนี่เลยโอ้โหดูลายหินสิว้าวมันหินจริงๆเลยล่ะพี่เคนนะชอบไปสุดๆเลยนี่เลยดูสิมันเหมือนหินที่เข้ามาเจียเป็นแผ่นๆเลยเนาะว้าวพี่เคนก็ฝันว่าในชีวิตจริงเนี่ยจะมีบ้านปูด้วยหินอย่างนี้สักครั้งนึงเนาะสวยมากเลยแล้วก็นี่เลยหลังคาไม้แต่หลังคาไม้ดูธรรมดาหน่อยเนาะสงสัยอันนี้เขาเจ๋งที่หินนะเนี่ยไหนมาดูนี่ดีกว่านี่เลยท่าน้ำฮึบฮึบฮึบโอ้ดูสิน้ำก็สวยนี่อันเนี้ยอันนี้มาคันนี้ดีกว่านี่เลยอย่างที่บอกอันเนี้ยเขาเจ๋งที่หินใช่ไหมนี่เลยนี่เลยโอ้มีหินหลากหลายรูปแบบไปละ wow. นี่หินมอสก็มีนะว้าวสวยยิ่งกว่าของจริงอันเนี้ย ยังไงกันนะนี่เลยหินอ่อนก็มีนะโอ้โหชาวบ้านอยู่กันเต็มเลยถ้าหากจะชอบนะเนี่ยเทคเจอร์ลายนี้อุ๊ยมีครอบครัวด้วยนี่เลยมาดูฟาร์มดีกว่าเนาะฮึบไปดูเลยโอ้โหดูหญ้าสิมันเป็นเส้นไหวพริ้วๆเลยล่ะว้าวเหมือนของจริงๆอ่ะเนี่ยโอ้โหดอกไม้ด้วยแต่ต้นไม้ก็ยังธรรมดาอยู่นะนี่เลยมาทางนี้นี่หลังคานะพี่เคนชอบมากเลยหลังคาหินฮ่าๆพรีเซนต์เลยอันเนี้ยแล้วก็นี่เลยมาดูฟาร์มดีกว่าอุ๊ยบีทรูทโอ้น่ากินเชียวแล้วก็นี่เลยแครอทว้าวโอ้อันนี้ก็เหมือนของจริงนะดูสิต้นแบมบูยังสวยเลยล่ะ wow. ฮ่าๆแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะแน่นอนเราก็ต้องมาดูปราสาทนะสินี่หินทั้งนั้นเลยว้าวโอ้โหเขาใช้หินเยอะๆได้สวยมากเลยเนาะนี่เลยหลังคาหินฝั่งนู้นก็สวยนะดูสิสีไม่เหมือนกับครั้งนี้ได้ล่ะเจ๋งไปเลยจ้ะแมวไปไปดูข้างบนกันดีกว่าโอ้โหนี่ทางนี้ดูสิแสงโผล่มาทางนี้ด้วยนะว้าวไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยว่าแต่ว่าอันนี้ข้างในมันดูสว่างกว่าเดิมเนาะอย่างนี้ก็ดีนะสว่างเชี่ยว2อันก่อนหน้านี้มันมืดๆเนาะโอ้โหแสบตามากแต่สวยเวอร์อุ้ยแสงฝั่งนี้สวยสุดๆเลยนะเนี่ยตอนนี้ไหนมาดูบ้านต้นไม้สิลายพร้อยเลยถาวันก็สวยนะอันเนี้ยแล้วนี่ล่ะนี่บ้านที่เราเข้ามาตอนแรกเข้าไปดูดีกว่าโอ้ดูอิฐแดงสิมีลายแตกด้วยล่ะหรือของจริงเลยมีลายหยักๆด้วยนะไหนดูในบ้านสิจะเป็นยังไงนะโอ้เตาผิงก็สวยเอ๊ะแต่กล่องเป็นธรรมดาเนาะสงสัยเขาว่าอย่างนี้คงสวยแล้วละมั้ง
แต่พี่เคนนะหลงไหลไหลที่พื้นมากเลยล่ะไหลที่พื้นเนี่ยมันสวยสุดๆเลยโอเคถ้าอย่างนั้นมาดูชิ้นส่วนที่เหลือกันมาดีกว่าเนาะดูซิอันนี้จะเป็นยังไงนะนี่เลยนี่เลยไหนมีอะไรจริงๆไหมนะนี่ดูซิกล่องห้องสมุดไหนลองวางซิโอ้โหเป็นสมุดจริงๆด้วยล่ะดูสิมีลายสันหนังสือด้วยนะเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาแล้วก็นี่เลยไหนดูสิมีอะไรแปลกๆอีกไหมนะแล้วหน้านี้ล่ะโอ้ TNT แล้วก็นี่เลยลูกสูบไหนลองสิจะเป็นยังไงนะนี่วางไว้ตรงนี้ดีกว่าฮึบแล้วก็ติดสวิตช์ด้วยนี่เลยกระชึบเอ๊ข้างนอกสวยแต่ข้างในก็ไม่มีอะไรเนาะแต่เนี่ยแค่เห็นลายหินก็กินขาดแล้วไปถ้าอย่างนั้นไปดูทางนี้ดีกว่านี่เลยพี่เคนพรีเซนต์นี่รูปปั้นหินอนุสาวรีย์นักรบโบราณนี่เป็นไงล่ะทำจากหินทั้งหมดเลยนะสวยใช่ไหมล่ะนี่เลยพอเจอเท็กเจอร์แพ็กอันนี้เข้าไปอ่ะดูดีขึ้นเป็นกองเลยเนาะแล้วก็นี่เลยหมู่บ้านเล็กๆด้านหลังนะดูสิลายไม้ก็เท่ดีเหมือนกันนะเนี่ยอันเนี้ยนี่ต้นหวีดนะพลิ้วใหญ่เลยโอเคอันนี้ก็เจ๋งมากๆเลยล่ะแล้วก็นี่มาดูอันต่อไปดีกว่าเอ๊ะอะไรดีนะหาก่อนหาก่อนโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเอ๊ะอะไรดีนะฮะนี่ไงเจอแล้วอันนี้ดีกว่าลาซิส2เนเชอรัลอันเนี้ยเป็นของเวอร์ชั่น 1.14.2 นะมันก็เลยขึ้นสีแดงแต่ว่าก็ใช้ได้เนาะอันเนี้ยสวยมากๆอย่าบอกใครเลยปึ๊บมาแล้วโอ้โหดูสิพลิ้วไหวสุดๆเลยนะเนี่ยว้าวดอกไม้ยังเปลี่ยนลายเลยล่ะไหนดูต้นหวีดสิโอ้โหเป็นทุ่งข้าวสาลีจริงๆด้วยล่ะเห็นแล้วอยากกินโกโก้คลาสเลยแล้วก็นี่ลายบล็อกไม้ดูสิโอ้โหลายตาไม้เนี่ยมันชัดมากเลยเนาะน้ำก็พลิ้วเหมือนกันสวยสวยนี่อันนี้สวยสุดเลยมั้งเนี่ยต้นหญ้าอย่างพลิ้วเลยอะเป็นเส้นๆเลยนะดูสิโอ้โหสมัยเล่นเกมสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเกมเจ๋งไม่เจ๋งเนี่ยดูที่หญ้าเนาะดูว่าหญ้ามันพลิ้วหรือเปล่าโอเคโอเคมาดูในเมืองดีกว่าเนาะโอ้โหดูสินอกจากต้นหญ้าสวยนะนี่หลังคาหินยังสวยเวอร์เลยล่ะเหมือนของจริงเลยลายไม้ก็สวยนะดูสิดูขอบหน้าต่างกับแท็บดอสิโอ้โหอันเนี้ยเจ๋งระเบิดเลยแต่อันเนี้ยตอนใส่อะพี่เคนคอมค้างเลยล่ะโอ้ยกินทรัพยากรเครื่องหนักเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็นี่เลยรู้ว่าอันนี้ก็สวยโอ้โหแต่ดูดอกไม้สิมันมีสีแดงสีเหลืองด้วยนะไม่ธรรมดาเลยนี่เกมไมค์ครับจริงๆเหรอเนี่ยแล้วก็นี่ล่ะโอ้นี่หินมอสโอ้อันนี้ก็สวยไม่ธรรมดาเลยแล้วก็นี่อิฐแดงด้วยโอ้นี่มันของจริงชัดๆเลยนะเนี่ยโอ้สวยเวอร์สวยเวอร์ไหนดูข้างในดีกว่าโอ้โหประตูไม่ทันสังเกตดูสิมันมีที่จับด้วยนะว้าวเตาผิงนี่ก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยเตาเผาเตาคราฟก็สวยเหมือนกันนะโอ้โหหีบกลองอุ้ยเหมือนในหนังเลยล่ะแล้วก็นี่เลยโต๊ะไม้โอ้อันนี้ก็สวยนะดูเป็นไม้จริงๆได้ล่ะไม่เงาดีนี่เลยนี่เลยโอ้โหดูลายพื้นสิครับอุ้ยเห็นเป็นหินเป็นกรวดได้ล่ะโอ้โหสุดยอดนี่กำแพงจริงๆเหรอเนี่ย wow. กำแพงหินว้าวสวยเหมือนของจริงได้ล่ะอุ้ยน้องแมวสวัสดีครับอุ้ยน่ารักจังเลยอะไปอยู่กับพี่เคนไหม หลอกเด็กแล้วก็นี่เลยมาดูหินรอบๆปราสาทกันบ้างดีกว่าเนาะสวยอย่าบอกใครแล้วเนี่ยโอ้แท็บดอลายไม้ว้าวอันนี้ก็สวยนะเนี่ยสมจริงดีจังเลยมาเราเปลี่ยนบรรยากาศมาดูฟาร์มกันบ้างดีกว่าโอ้โหแตงโมโตแล้ว อุ้ยดูสิมีกิ่งแตงโมด้วยล่ะโอ้โหอันเล็กนิดเดียวเองเหมือนเลยอะ เหมือนจริงด้วยโอ้หวีดผิวไหวแล้วก็ตรงนี้เลยกอหญ้าโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะนี่มันสวยมากเลยนะเนี่ยอุ้ยเป็นเส้นเหมือนของจริงเลยล่ะสูงกว่าตัวเคนอีกอะเนี่ยว้าวบิทรูทก็สวยนะนี่มันใบของจริงชัดๆเลยนะเนี่ยดูสิดูแครอทสิมันของจริงยิ่งกว่าของจริงอีกอะเนี่ยเอ๊ะยังไงโอ้โหเหมือนไม่น่าเชื่อเลยเหมือนจะไม่รู้จะบอกยังไงดีนะเนี่ยโดยเฉพาะต้นหญ้านะเป็นเส้นเลยไหนๆเห็นไม้ตรงนู้นสวยแล้วมาดูท่าไม้กันดีกว่าเนาะนี่เลยโอ้โหไม้จุดเด่นของอันเนี้ยเขาเป็นลายไม้จริงๆเลยล่ะเขาไปถ่ายไม้มาเหรอเนี่ยแล้วก็มันสีด้านๆด้วยนะสวยดีจังเลยแล้วก็นี่เลยได้เวลามาดูชิ้นส่วนอย่างอื่นกันบ้างแล้วนะจะมีอะไรจริงๆไหมนะดูซิดูซินี่ขนแกะโอ้โหเตะตาดีจังปึ๊บสีมาเจนต้าดูซิมันเป็นไหมพรมเลยอ่ะโอ้โหนี่เขาถักเลยนะเนี่ยอันเนี้ยแล้วก็นี่เลยกล่องคราฟเดี๋ยวลองวางสิฮึบนี่เลยโอ้โหก็เป็นลายไม้เรียบๆเนาะแต่สีสวยดีจังเลยอ่ะพี่เคนชอบแม่อยากเอาชิ้นส่วนจริงๆของลายอันเนี่ยมารวมกันจังเลยเนาะ
ผมมาคงเจ๋งน่าดูเลยแล้วก็นี่พวกบล็อกอาหารก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนเนาะพวกไข่ก็ยังธรรมดาอยู่แล้วก็นี่อาวุธเสื้อกลอกที่เหลือเหมือนเดิมแปะถ้าอย่างนั้นเราไปดูอันสุดท้ายกันดีกว่านะนี่เลยอันสุดท้ายจนเจ๋งสุดมาเดี๋ยวมาเลือกอันสุดท้ายกันดีกว่าเนาะนี่เลยหาก่อนหาก่อนอยู่ไหนนะนี่เลยนี่เลยฮะเจอแล้วนี่ฮะโมเดอร์นา HD 1.14 โอ้โหอันเนี้ยพี่เคนว่านะพี่เคนชอบที่สุดเลยล่ะอันเนี้ยสวยมากเลยนะมันสวยยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฟลิปมาแล้วนี่เลยโอ้โหดูสินี่ลายไม้อ่ะอุ้ยมันเงามากเลยนะโอ้โหเหมือนไม้เคลือบไปเลยล่ะเห็นลายชัดเจนมากเลยโอ้โหดูสวยมากเลยนี่ตอนใช้ครั้งแรกนะพี่เคนตกกระใจเกือบตกเก้าอี้แน่โอ้โหเห็นแล้วชื่นใจสวยมากเลยอ่ะโอ้โหสวยจนพูดไม่ออกเลยแล้วก็นี่พื้นหินก็สวยนะดูสิหินก็เป็นลายเลยล่ะนี่เขาไม่ได้สวยแค่หินกับไม้นะนี่บล็อกต้นไม้ก็สวยโอ้โหดูสิลายเปลือกไม้เนี่ยเหมือนเป็นเปลือกไม้ของจริงเลยล่ะ wow. อย่างรั้วเนี่ยเงาวิ้งเลยเงาทั้งรั้วเงาทั้งหน้าต่างเลยนะเนี่ยหลังคาก็เงาโอ้โหไปดูในบ้านกันดีกว่า นี่พื้นไม้ลงแล็กเกอร์มาเหรอ ระวังลื่นหัวแตกกันเนี่ยแปะไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่านี่เลยมาดูฟาร์มกันนะโอ้แต่อันเนี้ยเขามีข้อเสียนะดูฟาร์มของเขาสินี่มันไม่ค่อยเห็นลายเลยเนาะอันเนี้ยดูธรรมดาไปเลยล่ะถ้าเทียบกับความสวยของลายไม้เนาะแล้วก็นี่เลยมาดูต้นไม้กันนี่เห็นลายไม้ด้วยเป็นไงล่ะเปลือกไม้เนี่ยเหมือนของจริงเลยแล้วก็นี่ลายหลังคาหินเป็นง่าโอ้โหดูสิกำแพงที่เป็นไม้นะเงาฟุ้งฟิ้งเลย แล้วก็นี่ลายหลังคาหินก็สวยนะดูสิไม้กับหินของอันเนี้ยเขาสวยมากเลยล่ะพี่เคนชอบแล้วก็นี่มีหน้าต่างด้วยไหนไปดูสิแดงเป็นไงมั่งนี่ไงเข้ามาเลยอู้เตาผิงโอ้โหดูสิกับอี้มันของจริงเลยล่ะพอมันเงาเงานะมันดูเหมือนของจริงมากเลยแล้วก็นี่ไปดูชั้น2กันดีกว่าขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยนี่ทางนี้พี่เคนพรีเซนต์นี่เลยโอ้โหดูสิเพราะว่ามันเงาเนอะมันเลยดูเหมือนโต๊ะกับเก้าอี้ของจริงเลยง่า wow. มาดูข้างนอกกันต่อดีกว่านี่เลยไปดูปราสาทหินกันดีกว่า อุ้ยบล็อกอะไรอะบล็อกกระจกหรือเปล่าโอ้โหมันสวยเงี้ยใสปิ้งเงาฟุ้งฟิ้งเลยโอ้บล็อกอะไรไม่รู้อะพี่เคนชอบจังอันเนี้ยแปะขึ้นไปดูกันดูกำแพงหินของเขาสิมันเป็นลายเรียงกันสวยมากเลยเนอะไม่รู้เขาเจรนายยังไงเนอะถึงออกมาเป็นอย่างเงี้ยแต่เท่มากเลยดูสิทำให้ปราสาทของเราทั้งอันน่ะดูสวยขึ้นเป็นกองเลยเนาะพอเป็นลายเนี้ยแล้วก็นี่เลยหมู่บ้านหิมะดูสิเป็นไงมั่งโอ้โหอันที่มันทำจากไม้ทั้งหลังนะเงาวิ้งเลย โอ้แต่พอมันล้นๆอย่างนี้ก็ดูแปลกดีเนาะไหนมาดูบล็อกอื่นดีกว่ามีอะไรบ้างนะนี่เลยบล็อกทองอันนี้นี่บล็อกทองเหรอทำไมมันหน้าตาแปลกๆอ่ะนี่ยังไม่ได้ขุดไม่ใช่เหรอเหมือนขุดมาแล้วเลยอ่ะเพราะมันไปสร้างบ้านสีทองเลยนะเนี่ยแล้วก็นี่เลยลายอิฐแดงเป็นไงล่ะนี่อันนี้พี่เคนก็ว่าสวยนะเรียบๆกำลังดีนะฮึบไหนมีอะไรเจ๋งๆอีกไหมนะเดี๋ยวพี่เคนหยิบออกมาให้ดูนี่เลยนี่เลยฮ่าลายแมกมาล่ะนี่เลยโอ้โหดูสิมันทำให้เห็นลายข้างในอ่ะชัดกว่าปกติด้วยนะนี่เลยโอ้โหสวยเหมือนกันนะเนี่ยอันเนี้ยไหนมาดูข้างล่างดีกว่าอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนเนาะพวกไข่ก็ปกติแล้วผลไม้ล่ะก็ปกตินี่ชุดเกาะก็ธรรมดาโอเคแล้วงั้นโดยรวมนะอันเนี้ยพี่เคนว่าหลังคาไม้กับพวกหินเนี่ยสวยมากๆเลยนะโอ้โหอันเนี้ยพี่เคนชอบสุดๆเลยอุ้ยมาดูในน้ำกันดีกว่านี่เลยน้ำใสอ้าวลงมาแล้วขุดเลยอ่ะดูดีมีปลาแซลมอนเป็นตัวเลยอ่ะโอ้โหมันว่ายน้ำพลิ้วๆด้วยนะเนี่ยอู้สวยจังเลยอ่ะเหมือนของจริงเลยเห็นแล้วอยากกินปลาแซลมอนเลยนะเนี่ยไปหาโชยุแป๊บไหนๆมาดูสิโอ้โหน้ำนี่มันพลิ้วไหวดีจังเลยเนาะแล้วก็นี่เลยน้องหมูน้องหมูติดเกาะหรือไงเนี่ยเอ้าคุณกุ๊บไก่โอ้โหว่ายน้ำกันใหญ่เลยถ้าทางสนุกเนาะโอ้สดชื่นดีจังเลยอ่ะพอเอาเทเจอร์แพ็กกับเชดเดอร์มารวมกันแล้วเนี่ยมันสวยจังเลยเนาะโอเคครับน้องๆถ้าอย่างนั้นวันนี้พี่เคนก็ขอรีวิว5อันดับเทเจอร์แพ็กที่พี่เคนชอบไว้แค่นี้ก่อนนะแล้วน้องๆล่ะชอบอันไหนกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะแล้วถ้าน้องๆคนไหนชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เรา2คนทำคลิปต่อไปด้วยนะวันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบาย